เจนนี่สวยวันสวยคืนหลังขึ้นแท่นเป็นผู้ประกาศข่าวสำหรับนักร้องและพิธีกรสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทั้งสวยทั้งเก่งเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทุกวันนี้เจนนี่นั้นทำงานหลายอย่างมากๆทั้งร้องเพลงทั่วคอนเสิร์ตงานพิธีกรไหนจะธุรกิจส่วนตัวอีกทุกวันนี้เธอมีครบทุกอย่างท้งบ้านหรูรถชื่อเสียงเงินทองและครอบครัวที่อบอุ่น แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เจนนี่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคในชีวิตมากมายอย่างก่อนหน้านี้ก็เรื่องที่เธอนั้นมาทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวเพราะว่าในตอนแรกเจนนี่นั้นโดนบูลลี่และติดติงเรื่องการแต่งกายและเรื่องทรงผมแต่ในที่สุดแล้วเธอก็นําคําติชมมาพัฒนาตัวเองซึ่งก็ต้องยอมรับเลยข่าวว่าตอนนี้เจนนี่นั้นดูสวยออร่ามากๆที่สําคัญดูดีมีภูมิฐานเหมาะสมกับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวมาก ซึ่งวันนี้เราก็ได้นําการรวบรวมลุกต่างๆของเจนนี่หลังจากที่เธอนั้นขึ้นแท่นเป็นผู้ประกาศข่าวมาได้สักพักแล้วบอกเลยค่ะว่าดูดีมากๆเจนนี่ดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งเสื้อผ้าหน้าผมดูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ลุกเวลาที่ทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะแต่ว่าในลุกต่างๆของเจนนี่ก็ดูเปลี่ยนไปด้วยทั้งลุกออกงานลุกร้องเพลงบนเวทีอย่างลุกนี้ที่เจนนี่ใส่ชุดสีชมพูสดใสแต่งหน้าสวยฉ่ำหวาวม,มากๆเลยค่ะ รวบผมเรียบร้อยสวยน่ารักมากโดยลูกนี้เป็นลูกที่ต้องขึ้นร้องเพลงบนเวทีต้องยอมรับได้ค่ะว่าเจนนี่นั้นสวยวันสวยขคืนจริงๆนำคำติดติงมาใช้พัฒนาตัวเองจนสวยสับสุดยอดไปเลยค่ะ